ต่อทุกอย่างนะคะเดี๋ยวขอใส่คอนแทคเลนส์ก่อนเลยเพราะว่าเป็นคนสายตาสั้นที่เห็นนี่คือแว่นสายตาของพี่นั่นเองนะคะพี่ใส่คอนแทคเลนส์ยี่ห้อ Pitti Doll เราจะใส่รุ่น Amelia นะจ๊ะคอนแทคคู่นี้มันก็จะเน้นแบบว่าให้ตาของเราเนี่ยมันไม่โตมากเกินไปนะฮะรุ่นอเมเลียแล้วก็จะดูเป็นธรรมชาติแต่ว่ายังให้สีเทาอยู่เพราะว่ารุกวันนี้เราต้องการแบบว่าให้มันดูเท่ๆนิดนึงค่อนข้างที่จะแห้งมากเลยก็เลยขอมาร์กด้วยเป็นตัวโอกุมะตัวนี้นะตัวนี้ข้อดีของมันคือมันไม่เหนียวเหนอะหนาแล้วมันก็สามารถใช้มาร์กจริงๆใช้มาร์กหลังแต่งหน้าได้ด้วยนะแล้วก็มาร์กก่อนแต่งหน้าได้ด้วยทำแรกไปแบบเป็นเดือนอะด้วยไม่ทำให้หน้ามันนะฮะรู้สึกถึงแร่ธาตุขอ20นาทีนะแล้วเดี๋ยวมาถ่ายต่อนิ้วเป็นอะไรไม่รู้ก็คาดว่าน่าจะได้แล้วนะฮะ20นาทีเราลอกออกกันไอ้ยะระหว่างหน้านะคะเราก็เอาเนี้ยมาแปะคอประหยัดเห็นไหมอันนี้เสร็จปุ๊บเราก็รอนิดนึงเอามือตบๆมันก็ได้มาทุกอย่างนะไม่ใช่ว่ายี่ห้อนี้หรือว่าอะไรก็ตามเรามาเสร็จก็ตบๆแต่ถ้ามันก่อนแต่งหน้าแล้วมันเหนียวเกินยี่ห้อไหนที่มันเหนียวเนี่ยแต่อันนี้ไม่เหนียวนะยี่ห้อไหนถ้าคุณรู้สึกว่ามันเหนียวเนี่ยก็แบบว่าอาจจะต้องใช้แบบกระดาษทิชชู่เปียกแบบว่าช่วยเช็ดไอ้พวกที่เป็นเมือกๆออกแต่ว่านี้รอให้มันซึมได้เลยนะฮะก็คือรอให้มันแบบซึมเข้าไปในหน้าก่อนระเหยไปก่อนบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราค่อยเริ่มแต่งหน้ากันถ้าว่าใครจะลงบำรุงต่อก็ได้นะแต่ว่าพี่ว่าพี่รู้สึกว่าแฮปปี้แล้วเกิดจุดนี้ขอแปะมาร์กไว้อย่างงี้นะพี่จะใช้ตัวนี้นะคะเป็นเหมือนไพรเมอร์นะฮะของมาร์กจาขอบเป็นไพรเมอร์ที่ช่วยเติมเรื่องของการเติมความชุ่มชื้นแล้วก็ไม่ทำให้เกิดสิวอุดตันนะเพราะว่าตัวนี้ไม่มีส่วนผสมของซิลิโคนนะฮะแต่ว่ามันไม่ได้ควบคุมความมันแบบอลังการบาลไทยนะมันจะช่วยให้ผิวแบบฉ่ำขึ้นดูมีแบบอิ่มน้ำขึ้นเป็นสารสกัดจากมะพร้าวในวันไหนที่รู้สึกว่าแบบว่าผิวแบบไม่ไหวแล้วแต่งหน้าไม่ติดทาแป้งไม่ติดใช้ทาตัวนี้ได้แต่ถ้าเกิดใครผิวมันก็อาจจะแบบมันไปเลยค่ะมันเป็นคนมันไปเลยอ่ะพี่ทานี้ก่อนให้ผิวรู้สึกว่าแบบโอเคขึ้นว่าช่วงนี้หน้าค่อนข้างที่จะแบบมีอารยธรรมมากก็เลยแบบว่าแทบเป็นรอนทั้งรอยกดสิวทั้งรอยอะไรสารพัดวันนี้ก็เลยจะเลือกเป็นใช้เป็น Make Up Forever นะเป็นเบอร์นะครับ117กับเบอร์153เป็นไฮไลท์แล้วก็เชดดิ้งไปในตัวเลยตัวนี้ก็จะเน้นแบบปกปิดขึ้นมาหน่อยเนาะมันเป็นแบบแท่งแต่มันไม่หนาแบบพี่รู้ว่ามันไม่ได้หนาเท่าเหมือนกิฟเฟอรีนมีความครีมมี่มากเอาพี่ขอเก็บด้วยนะฮะคอนซีลเลอร์ของ COS LOOK นะพี่จะใช้เป็นเบอร์2กับเบอร์3นะฮะก็คือเบอร์2เนี่ยจะใช้แบบว่าพวกใต้ตาแล้วก็เป็นไฮไลท์ไปในตัวด้วยส่วนเบอร์3เนี่ยพี่ก็จะใช้ตรงพวกแบบบริเวณพวกรอยทรงรอยสิวอะไรอย่างเงี้ยสีที่มันค่อนข้างจะพอดีกดทับด้วยแป้งแป้งฝุ่นนะของ Peripera นะครับตัวนี้ก็คือตัว Capture Pack ตัวนี้ดีมากใครที่รูขุมขนใหญ่น่าจะชอบอันเจอหน้าของเราอุ้ยตากระดาษทิชชู่ติดหรือจะมาบรอนซ์นะฮะด้วยตัวของ Benefit นะก็จริงๆเราจะบอกว่าคือของ Benefit เนี่ยพี่อะไม่ตอนแรกอะพี่ไปใช้แปรงอื่นมาปัดแล้วก็รู้สึกว่าทำไมมันติดไม่เห็นดีเลยวะบิวตี้บูฟเฟ่บอนเซอร์ติดดีกว่าแต่ที่ไหนได้ไม่เป็นเพราะแปรงจริงๆควรใช้แปรงของมันนะฮะแปรงมันเนี่ยแบบว่าโอ้โหได้เนื้อผลิตภัณฑ์ออกมาดีเลยอ่ะมันทำมาเพื่อสำหรับตัวของ Benefit โดยเฉพาะจริงๆจะเอาตรงไหนเล็กก็เอานี้ก็ได้เห็นไหมตรงไหนที่อยากเล็กแล้วก็บรอนเข้าไปมาใช้แปรงมันได้นะค่อยๆแบบข้างๆเนี่ยใช้ที่เขียนคิ้วนะของ Etudy นะครับเบอร์05สี Red Brow นะก็เราก็จะมาใช้รุ่นนี้เพราะว่าเส้นนี้มันเส้นเล็กเราก็ค่อยๆเขียนคือทรงที่เห็นนะฮะคือมันจะแบบว่าไม่คิ้วใหญ่แล้วก็ตรงเกินไปก็จะคิ้วมีความเป็นสากลนิดนึงเราก็เลยจะต้องมีความอินกับนางหน่อยๆที่ปัดคิ้วของเคสนะฮะใช้สี BR3 ความมันนะฮะวันนี้ใช้ Eye Primer นะฮะของ Marc Jacobsสำหรับพี่จะใช้อายแชโดว์ของ Peripera นี้พี่ใช้เบอร์26นะฮะมันก็จะออกแบบว่าเป็นส้มๆน้ำตาลเห็นนะฮะคือเหมือนแบบว่านางก็จะเน้นแบบว่าที่ตาให้ดูแบบห่างเชิดขึ้นเนาะจะได้ดูเฉียวแล้วก็จะเน้นแตะลงไปเลยค่ะที่ช่วงนี้
시작이 좀 와 가까이 온다 누가 먹었나 어디까지 ธุรกิจไอลายเนอร์เลยวันนี้ใช้ของ Follett มีอีกแล้วชอบเราจะเน้นที่การสวิงหางนะวิธีการกรีดง่ายๆเลยถ้าสมมติว่ากลัวอย่างเงี้ยมันจะตาโตขึ้นเสร็จแล้วนะฮะพี่ใช้สีเข้มเป็นสีน้ำตาลเข้มๆเลยของ Primavera เช่นกันผลตาก่อนนิดนึงนะฮะแต่ว่ายังไม่ปัดมาสคาร่าเนาะใช้พิทติราสค่ะรุ่น PR10J คือจะเน้นที่แบบว่าหางมันสวิงขึ้นนิดนึงในแฮนก็ใช้สีน้ำตาลเข้มเลยแล้วก็ปัดไปเลยที่เน้นไปที่บริเวณขนตาจริงของเราสีแก้มพี่ใช้2สีผสมกันเลยนะฮะก็คือใช้สีแบบออกแนวส้มเหลืองๆกับส้มพีชอันนี้2สีปัดรวมกันนะเบอร์ดีไลท์ดีไลท์อะไรสักอย่างเนี้ยอันนี้ทาจริงจังโอเคสุดท้ายแล้วครับตอนสุดท้ายก่อนที่จะไปแต่งตัวขอฉีดสเปรย์น้ำแรกก่อนนะฮะใช้โอกุมะฉีดไปเลยมันจะทำให้แบบทุกอย่างมันเซตตัวอะไรที่ดูเป็นแป้งมันก็จะดูอันนั้นโอเคขึ้นเนี่ยดูแบบธรรมชาติไปแต่งตัวก่อนแป๊บนึงนะจ๊ะ